รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2564คุณนิพนธ์ตั้งแสงประทีปผู้ดำเนินรายการ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนมานานกว่า28ปีได้นำเสนอเนื้อหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องตลอดวิชาชีพโดยเฉพาะการผลิตงานสารคดีเชิงข่าวผ่านรายการ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS ในปัญหาประเด็นต่างๆอาทิการนำเสนอประเด็นสิทธิชุมชนในการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางคนไร้บ้านที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ประเด็นสถานะบุคคลของกลุ่มคนไร้สัญชาติเด็กรหัสจีและสามเณรไร้สัญชาติที่เข้าไปถึงสิทธิขั้นพื้นฐานด้านต่างๆอาทิด้านการรักษาพยาบาลผลกระทบจากโครงการของรัฐขนาดใหญ่ซึ่งการนำเสนอประเด็นต่างๆได้ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมในเวลาต่อมา